สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากล่องจะเต็มโกลเด้น7คูปองนะเมื่อเชื่อกล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะครับระยะเวลาของกล่องจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่4ธันวาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการเปิดกล่องนะครับกล่อง1กล่องเนี่ยราคา7คูปองเนาะเขาจะมีบอกนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะให้เรากดไปที่ร้านค้านะครับแล้วกดไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับกล่องราคา7คูปองคุณจะมีโอกาสเปิดได้พวกชุดของอ้อยนะครับแล้วก็ชุดของคิวเลนนั่นเองนะครับนี่ส่วนโอกาสออกของชุดนะครับอยู่ที่ 6% เนาะแล้วก็สกินเนี่ยอยู่ที่ 0.2% นะครับโดยกล่องนี้สมมติคุณสุ่มครบ50กล่องนะครับหรือว่าคุณจะซื้อเป็นอันนี้ไปเลยก็ได้นะครับ300คูปองมันจะลดราคา50คูปองเนาะคุณซื้อ30กล่องเอ้ยคุณซื้อ50กล่องไปเนี่ยคุณจะสามารถเลือกรับ1สกินที่คุณอยากได้ไปเลยนะคุณอยากได้สกินของคิวเลนก็ซื้ออยากได้สกินของอ้อยก็ซื้อนั่นเองนะครับก็คือ300คูปองเลือกได้1สกินเลยนั่นเองถามว่าคุ้มไหมครับพี่สำหรับราคา300คูปองส่วนตัวผมมองว่าไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าราคา300คูปองเนี่ยผมเคยได้สกินเซตไอเซตเนี่ยเซตคิวเลนเซตอ้อยแล้วก็เซตของเอลซูเนี่ยคุณรู้ไหมผมได้มาราคาเท่าไหร่มันเคยมาไม่นี่มันเคยมีในกิจกรรมวงแหวน RPL ทุกคนผมเสียไปทั้งหมด200คัมภีร์ขั้นสูงผมได้มาทั้งหมด3สกิน RPL ได้แก่สกินของเอลซูสกินเหลืองสกินของอ้อยสกินเหลืองเนี่ยสกินอ้อยนี้นะครับแล้วก็สกินของคิวเลนสกินเหลืองนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าคุณไม่รีบนะผมแนะนำว่ารอเป็นพวกไอ้พวกวงแหวนนี้มาอีกนะครับแน่นอนเชื่อผมเดี๋ยวก็มาอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการแข่ง RV แล้วและเป็นที่แน่นอนว่ามันจะต้องมีพวกเกี่ยวกับ RPL มาแน่นอนนะฉะนั้น ถ้าคุณไม่รีบผมคุณสามารถรอได้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยสำหรับผมก็มองไม่คุ้มเนาะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือสกินทั้งหมดที่ผมมีนะครับก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็จุใจอยู่นะโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างครับไปดูกันเลย โอ้ยต้องเปลี่ยนอันนี้คือช่องรองผมนะครับช่องรองผมไปเลยนะครับผมในช่องรองผมไปเลยนะแต่ว่าที่แท้จริงๆนะก็มีแค่ช่องเดียวผมช่องนี้ 10MC โอ้โหแล้วคือผมไม่ได้เซิร์ชนะมึงขึ้นได้ไงเนี่ย มึงขึ้นได้ไงก่อนกูไม่เคยเซิร์ชนะโอเคเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะครับเมื่อคืนนะเอ๊ะ ลาไข่ไว้เนี่ยน้องก๊อตน้องก๊อตบอกว่า41ราชานักเต้นของผมโอ้โหเปลี่ยนชื่ออย่างไวสวัสดีคุณฝากรีวิววงแหวนไอติมที่จะมาได้เลยครับผมสวัสดีคุณเบคอนคุงด้วยนะครับกิจกรรมรักเกียรติแต่คนสุ่มโดนเกียรติเอ้าสกินบอลด้วยนะครับสกินพวกนี้เนี่ยมาในรูปแบบของกิจกรรมคัมภีร์ขั้นสูงนะครับสกินแต่ละสกินอย่างแพงนั้นเลยครับมาสกินก็ถูกจะร้องว่าฮะสวัสดีคุณยาก็เซอร์นี่นะครับไม่ค่อยคุ้มอย่างพี่ว่าแหละเพราะว่ามันแถมมาในวัตถุพันธ์นะครับนี่รออยู่เลยกันกระสุ่มนะครับสวัสดีคุณพลเซอร์นะครับรอจะได้ครับพี่ชายเปิดหน้าฉลอง 10,000 ซับหรือเปล่านะโอ้โหพี่เปิดตั้งแต่สตรีมแล้วน้องสวัสดีคุณเบคอนคุงนะบิดดิสคอร์ดตึงๆกำลังทำอยู่นะผมเฮ้ยเห็นดาราไหมครับหล่อขนาดนี้นอกเลื่อนประตูหอพักไหมครับใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ผมอยู่หอพักหน้านี้เขาเรียกว่าส่งตัวเองเรียนแบบนี่นีโอคือใครนีโอคือใน The Matrix นะครับผมสวัสดีคุณคมเขตด้วยนะสวัสดีคุณทายสกายสวัสดีคุณเซนด้วยนะครับผมเอา ID ลองมาทำไมสวัสดีคุณแอลตอเรียด้วยครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณซินเอ็นนีโอเอ้ยสวัสดีคุณชลธารนะครับแกเป็นใครฉันคือแกโอเคสวัสดีคุณซินเอเนโอด้วยนะครับเหงาจริงโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปให้จบนะครับดูจบ
คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า 2-3 แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเควันนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกสปอนเซอร์ทุกการสนับสนุนทุกการโดเนทมากๆนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้คลิปตอนเช้าแล้วกันวันนี้ใช้เสียงไปหมดแล้วไว้เจอกันนะครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบาย